สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับมาม่ารสต้มไม่ใช่ต้มสิมาม่ารสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟนะครับผมก็มีคนบอกว่าพี่ลองทำเย็นตาโฟหม้อไฟแห้งดูสิอร่อยนะผมก็เลยไม่ขัดศรัทธาครับผมเราก็จะมาลองกันดูนะครับก่อนอื่นก็ต้มน้ำครับเรากินอะไรนะกินแห้งนะครับไม่ใช่กินขัดนะกินแห้งนะก็ตามสูตรก็คือเราต้องเอาเครื่องปรุงนะครับเทใส่ถ้วยให้หมดก่อนแล้วก็ต้มเส้นเอามาใส่คลุก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 นะผมเป็นแห้งนะผมปกติเลยผมจะกิน2ห่อนะครับแต่เพราะว่าวันนี้มันห่อเล็กก็เลยกิน3ห่อ2ห่อเป็นอะไรนะบิ๊กแพ็คใช่มั้ยครับมาม่าบิ๊กแพ็คซองละ8บาทแต่มันไม่มีรสนี้รสนี้ก็เลยต้องใช้3ซองนะครับตามสูตรของเราเลยนะครับก็คือต้องเอาเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงทั้งหลายนะครับใส่ในถ้วยรอเลยครับระหว่างนี้ก็รอน้ำเดือดครับเครื่องปรุงใส่รอไปก่อนรอน้ำเดือดซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเดือดสักทีกลิ่นแทงจมูกเหลือเกินใส่ให้หมดอย่าให้เหลือกลิ่นแทงจมูกครับ ทำให้กลิ่นเจ้ามันแรงเช่นนี้โอ้โหแทงจมูกเหลือเกินจะจามให้ได้นี่ก็น้ำจะไม่เดือดซะแล้วก็เริ่มมีความร้อนขึ้นมาครับดมกลิ่นดูก็ได้กลิ่นของอะไรนะเต้าหู้ยี้ใช่ไหมสีชมพูอ่ะใช่ได้รู้สึกเหมือนเย็นตาโฟจริงๆแต่ไม่ใช่เย็นตาโฟธรรมดานี่เย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟด้วยนี่ครับเครื่องปรุงทั้งหมดครับมีเท่านี้ครับตอนนี้ตอนนี้เราก็รอน้ำเดือดครับแล้วก็ลวกเส้นเอามาใส่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะกลายเป็นเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟแห้งนะครับแข็งเอาด้วยแซ่บหวานเปรี้ยวครบรสมาลองดูกันครับระหว่างนี้รอน้ำเดือดครับเดือดครับเดือดไม่เกรงใจแล้วครับตอนนี้เอาละครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาต้มมาม่าแล้วนะครับปึ๊บเอามาดื่มให้ออกออกมาครับแล้วก็ใส่ลงไปที่เหลือเราเทใส่ถ้วยครับไหนๆก็ต้ม2แล้วต้ม2เลยแล้วกันใส่ถ้วยครับ3ได้ไหม3ได้ไหม3เลยเอาสิเทใส่ครับตอนนี้ถ้วยเราก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้เราก็เอาให้มันยังไงอ่ะไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปครับเพราะถ้านิ่มเกินเวลาเอามาทำเป็นแห้งคลุกๆๆมันก็จะเละแข็งเกินมาคลุกๆๆกินมันก็ไม่สุกไงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรให้มันพอดีครับคนซะหน่อยคนกลับด้านมันให้มันสุกทั่วครับเดทแอร์ช่วงนี้เดทแอร์ครับไม่มีบทพูดครับหนาหรือยังเนาะอีกนิดนึงอีกนิดนึง
ปิดไฟโอเคพอได้แล้วครับไม่นิ่มเกินไม่แข็งเกินครับแล้วก็อุปกรณ์พิเศษของเราสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นี้นะครับก็จะลำบากนิดนึงครับทเวบเข้าไปทีเดียวครับหมดเกลี้ยงอ้าวหล่นโต๊ะไปหนึ่งชิ้นโถเองเลยอ่ะครับต่อไปเป็นคนครับผมคนโอ้ยเหยียบไปหน่อยสิเราจะโชว์การคนครับขอน้ำนิดนึงเพื่อให้มาเครื่องปรุงเราของเราละลายครับถ้าไม่มีน้ำก็ปรุงไม่ละลายครับท่าทางจะเข้มข้นน่าดูครับตอนนี้รู้สึกถึงความเค็มพูดตรงๆรู้สึกถึงความเค็มครับตอนนี้คนกับคนนี่ทำหลบโต๊ะไปนิดนึงยังไม่เป็นไรครับไม่เสียหายอะไรมากมายโอเคเรียบร้อยเข้าสู่ช่วงของการชิมครับคอมเมนต์เขาบอกว่าอร่อยมากต้องลองครับอยากรู้ต้องลองช้อนครับเอามาแปะอย่างนี้แล้วก็หมุนนี่ครับเราก็จะได้เป็นคำกินครับกินเป็นสปาเกตตี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ1 2 3ขออีกคำหนึ่งเพื่อความชัวร์แซ่บครับมีหวานมีเปรี้ยวครับตามที่เขาบอกเลยแต่ว่าผมว่านะถ้าจะกินแห้งนะไม่ควรจะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเพราะมันออกจะออกเค็มควรใส่น้อยกว่านี้ของผมคือใส่หมดถุงทุกซองเลยผมก็ใส่หมดเลยทุกซองนะครับแต่ว่าใครที่จะลองทำนะครับแนะนำว่าอย่าใส่หมดซองเอาสักค่อนๆซองก็พอมันจะได้ไม่เข้มข้นเกินไปครับอันนี้แซ่บหวานเปรี้ยวถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับแต่ถ้าเยอะเกินไปเครื่องปรุงเยอะเกินไปจะเสี่ยงต่อการกินไม่หมดซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะกินหมดหรือเปล่าขอร้อยคำหวานเปรี้ยวครับแต่หนักเค็มผมต้องใส่น้ำเพิ่มแล้วไม่ไหวแต่ที่แปลกก็คือว่าไม่ค่อยได้กลิ่นของเย็นตาโฟเท่าไหร่นะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะแห้งก็ได้แต่ว่าผมใส่เครื่องปรุงเยอะเกินไปครับหนักเปรี้ยวไม่หนักเปรี้ยวหนักเค็มเดี๋ยวไตเดี๋ยวไตจะตามหาเดี๋ยวโรคไตจะตามหาครับตามหาเลยนะครับไม่ใช่ถามหาคำหนึ่งก่อนปิดคลิปหลังจากเติมน้ำเข้าไปแล้วน่าจะดีขึ้นผมว่านะหรือผมกินคำใหญ่เกินไปปะโอเคดีขึ้นถ้าใครใส่เครื่องปรุงเยอะเกินไปนะครับเติมน้ำเข้าไปช่วยให้มันเจือจางลงโอเคได้โอเคครับก็ถือว่าอร่อยใช้ได้แต่ว่าไม่ควรใส่เครื่องปรุงเยอะเกินไปแค่นั้นเองนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม
บ๊ายบาย